สวัสดีครับผู้รับชมที่เคารพหลักวันนี้โหนชาวสินก็จะมานำเสนอเส้นบุตรนะให้รับชมให้รับทราบแต่ก่อนอื่นขอบอกไว้เลยว่าเส้นบุตรนี้เกิดขึ้นบนเส้นหัวใจนะเกิดขึ้นได้ทั้งสองมือนะคือทั้งมือฝ่ามือซ้ายนะเส้นบุตรนะที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากเส้นหัวใจตอนต้นนะคือตอนที่เส้นหัวใจมีกำลังแข็งกล้าที่สุดนะดังนั้นคนก็จะรักลูกเหมือนแก้วดาดวงใจเนื่องจากก็เส้นบุตรเกิดจากเส้นหัวใจตอนที่แข็งที่สุดได้เองนะวงอาจารย์ทางด้านลายมือของโหนชาญศิลป์ก็บัญญัติไว้นะว่าเส้นบุตรนี้มีความแม่นยำเพียง 70% 60% นะก็ยังเป็นเส้นที่ยังค้นฟ้าไม่เสร็จนะแล้วก็เป็นตำราเก่าเมื่อ60ปีที่แล้วนะโดยถ้าตามหลักวิชานะเส้นบุตรที่แตกขึ้นข้างบนก็จะเป็นบุตรผู้หญิงนะเส้นบุตรที่แตกขึ้นลงข้างล่างให้เป็นบุตรผู้ชายนะก็คือโดยธรรมชาติของคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยมีบุตรผู้หญิงจะค่อนข้างหนักใจก็คือถ้าอยู่ข้างบนเส้นหัวใจก็คือจะไปหนักใจแต่ที่อยู่ข้างล่างก็จะเบาใจคือลูกผู้ชายเพราะว่าลูกผู้หญิงก็หนักใจตรงที่ว่าต้องดูแลปกปักรักษามากกว่าผู้ชายนะกลางคืนก็ไปเที่ยวให้ไปเที่ยวไหนไม่ได้นะไปท้องไปท้องกับคนนู้นคนนี้ก็จะหน้าแตกเอานะคนสมัยก่อนก็จะเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวมากนะในเรื่องลูกผู้หญิงหรือลูกสาวนะก็เส้นบุตรก็เลยตกไปอยู่ข้างบนเส้นบุตรผู้หญิงก็จะไปอยู่เส้นบนหัวใจส่วนเส้นบุตรผู้ชายก็ไปอยู่ข้างล่างเพราะผู้ชายไม่มีเรื่องราวให้อะไรเสียหายนะไปเที่ยวมีลูกมีเมียไปเที่ยวกลางคืนก็ไปได้นะไม่โดนฉุดฆ่าไม่โดนฉุดอนาจารเอานะแต่ในทางกลับกันคนถ้าเป็นพวกลูกคนจีนนะก็จะไม่ค่อยรักบุตรเพศหญิงก็จะไปรักบุตรเพศชายมากกว่านะดังนั้นลายมือบางคนก็เส้นบุตรผู้ชายก็จะไปเกิดบนเส้นหัวใจส่วนเส้นบุตรผู้หญิงก็ไปเกิดข้างล่างนะโดยหลักทั่วไปก็คือเส้นบุตรที่เราหนักใจหรือหนักอกหนักใจหรือรู้สึกว่าเป็นห่วงก็จะไปอยู่เส้นบนนะไม่แบ่งหญิงแบ่งชายนะถ้ายุคสมัยนี้เส้นบุตรถ้าเราดูจำนวนเนี่ยก็จะนับจากริมมือด้านในออกมาทางด้านริมนิ้วก้อยอย่างเช่นบุตรคนแรกก็จะเป็นเส้นนี้บุตรคนที่สองก็จะเป็นเส้นนี้บุตรคนที่สามก็จะเป็นเส้นนี้นะโดยทั่วไปเส้นบุตรนี้ไม่มีความแม่นยำเลยนะในการทายบุตรหญิงบุตรชายโดยบุตรหญิงบุตรชายเนี่ยให้ตัดทิ้งไปเลยนะถ้าบุตรคนไหนทำให้หนักใจหรือรู้สึกว่าเป็นห่วงมากไปอยู่เส้นข้างบนที่รู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันเอาตัวรอดได้ก็ไปอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เส้นบุตรเนี่ยนับจำนวนผิดเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นยุคเบบี้บูมหรือว่ายุคที่คนไม่ค่อยทางการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยพัฒนามากเวลาอ่านเส้นบุตรก็คืออ่านตามที่เห็นน่ะถูกแต่สมัยเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยมีเส้นบุตร 3-4-5 เส้นแต่ว่ามีบุตรจริงๆกับไม่มีหรือมีแค่คน2คนนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่พูดว่าการคุมกำเนิดก็มีการใช้ถุงยางก็มีนะห่วงยางอนามะห่วงยางก็มีฝังก็มีทำหมันก็มีเส้นบุตรก็เลยยากในการนับจำนวนก็คือไม่ค่อยแม่นยำในการนับจำนวนแต่ว่าเอามาใช้จริงๆก็ยังใช้ได้นะถ้าใช้ว่าดูบุตรดีหรือไม่ดีแค่นี้พอใช้ได้แต่ให้ดูแบบนับจำนวนเนี่ยไม่ค่อยได้นะแล้วก็ปัจจุบันเวลาดูเส้นบุตรเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายนะเส้นบุตรดูในมือซ้ายเนี่ยดูไม่ค่อยได้ผลต้องไปดูในมือขวามือปฏิบัติเพราะสมัยเนี้ยความก้าวหน้าทางการแพทย์มีสูงมากสูงจนกำหนดจำนวนบุตรได้ว่าจะมีลูกกี่คนมีลูก1คนแล้วเราเลิกหยุดเลยอะไรเงี้ย
มีลูกสองคนแล้วเลิกเลยเงี้ยเลิกมีลูกเลยทำหมันเลยกินยาคุมเลยนะแล้วก็การเลือกเพศก็เป็นไปได้ง่ายมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีเพศอยากจะมีบุตรเพศชายบุตรเพศหญิงก็วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ช่วยได้ดังนั้นมือเส้นบุตรก็สมัยปัจจุบันนะฮะก็จะไปนับในมือปฏิบัติหรือมือข้างขวามากกว่ามือข้างซ้ายนะถ้าเพราะว่าใช้การปฏิบัติควบคุมได้นะก็จะจบเส้นบุตรไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่ยากนะแล้วก็สมัยปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะเอามาอ่านให้ตรงกับจำนวนบุตรได้นะแต่ถ้าดูก็ดูได้นะก็จบเส้นบุตรไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม